คุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามว่าเหตุการณ์ที่ฟารากอนเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องขออนุญาตอัปเดตนิดนึงว่าแน่นอนค่ะตอนนี้หลายคนทราบตรงกันแล้วว่าจับคนร้ายได้แล้วแต่ว่าที่น่าสนใจคืออายุ14นะคะเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บค่ะก็เรียกได้ว่าคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นี่คือเหตุการณ์เรียนแบบหรือเปล่าและที่สำคัญคำว่าอายุ14ทำไมถือปืนอายุ14เกิดเหตุอะไรขึ้นการรับโทษของเด็กอายุ14ถ้าเป็นอายุ14จริงเด็กอายุ14ทำขนาดนี้จะรับโทษในฐานะเยาวชนหรือเปล่าหรือในฐานะอะไรพ่อแม่จะเข้ามาจัดการเรื่องนี้และรับผิดชอบอย่างไรอะไรอย่างไรบ้างคงจะต้องติดตามแน่นอนตอนนี้นะคะสิ่งหนึ่งก็คือต้องถามตัวเองว่าเมื่อถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุเหล่านี้ทำอย่างไรไลฟ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยอ่ะหลบอยู่ตรงไหนใดๆก็ตามเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะได้ยินในสิ่งที่เป็นข้อพึงระวังและควรตระหนักและประพฤติตัวเมื่อต้องตกในสถานการณ์นี้เชื่อไหมคะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้คงไม่มีโอกาสไปแล้วหรอกนานแกจะโดนแต่วันนี้มันบอกไม่ได้แล้วเพราะสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะบางครั้งมันอาจจะควรอยู่ในหลักสูตรการเอาตัวรอดของเด็กในโรงเรียนหรือในออฟฟิศควรจะมีการบอกการสอนการแนะนำการซ้อมไปด้วยกันก็เป็นไปได้ล่าสุดอันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถล่มหรือนี่นะคะก็ไม่ทราบว่ามีผลกระทบไปจนถึงอันนี้แน่นอนตัวสถานที่ก็เรื่องหนึ่งแต่ตัวบุคคลมีใครบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันอีกทีคุณผู้ฟังดูแลตัวเองดีๆนะคะวันนี้ฝนตกและค่อนข้างหนักอโศกก็มีคนบอกว่าน้ำท่วมครึ่งแข้งกันไปแล้วสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ